นข้าพเจ้าขอขอบใจท่านทั้งหลายในการที่ให้พรข้าพเจ้าและมีความยินดีที่ได้ฟังถ้อยคำที่หัวหน้าท่านกล่าวมานั้นแสดงความรู้สึกหน้าที่อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นข้อควรหวังได้ว่าในการที่ท่านมาศึกษาณที่นี้จะเป็นประโยชน์สืบไปต่อไปนี้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าจะพูดขอให้ถือว่าเป็นคำพูดของครูคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่คำของพระเจ้าแผ่นดินข้อความที่จะพูดให้ทั้งหลายฟังในบัดนี้เป็นอย่างที่เขาเรียกกันว่ายากปากคอกเท่านั้นเพราะข้าพเจ้าไม่มีเวลาพอจะเตรียมเทศพิเศษอะไรแต่ถึงจะเทศเป็นยากปากคอกก็ดีข้อความเป็นของดีซึ่งถ้ายิ่งตักเตือนให้จำใส่ใจไว้ได้มากเท่าใดก็ยิ่งเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ท่านทั้งหลายที่มาในที่นี้ในการที่จะมาศึกษาก็ด้วยความตั้งใจดีชั้นหนึ่งแล้วคือตั้งใจจะเรียนหน้าที่ของตนที่จะปฏิบัติต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางที่ท่านได้เลือกแล้วเป็นอาชีวะคือเป็นผู้ชักนำสั่งสอนกุลบุตรเป็นกำลังของชาติไทยต่อไปภายหน้าเมื่อได้เลือกทางที่จะได้ดำเนินต่อไปดังนั้นแล้วคือจะเป็นผู้นำทางให้ผู้อื่นเดินนำทางให้เขารู้จักทางดีแต่ถ้าเรานำทางเขาผิดและเราเดินทางผิดเข้าไปมากแล้วถ้าเขารู้สึกตัวเข้าเขาก็จะเหมาว่าพวกเราเป็นคนตามืดจุงมือตาบอดข้าพเจ้าเห็นใจท่านทั้งหลายจึงอยากจะมาอธิบายข้อความซึ่งถ้าจะพูดแต่ย่อๆดูเป็นของง่ายเต็มทีใครๆก็เข้าใจข้อที่ข้าพเจ้าจะยกมาพูดในที่นี้ก็คือความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองท่านทั้งหลายที่เป็นครูโรงเรียนหรือที่เป็นนักเรียนมาแล้วเคยได้รับคำสั่งสอนเช่นนี้มามากแล้วทำไมข้าพเจ้าจึงจะยกเอาเรื่องเช่นนี้มาพูดดูจืดเต็มทีแต่ข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งใจฟังไปก่อนบางทีจะมีข้อความที่จะบรรยายพิเศษออกไปบ้างนิดหน่อยก็เป็นได้คำสั่งสอนถ้าสอนในข้อความหรือเรื่องราวที่จืดแต่มีอะไรพูดให้แปลกออกไปได้แล้วย่อมทำให้จับใจผู้ฟังเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะลองเทศเรื่องจืดๆให้ท่านฟังสำหรับทำไมสำหรับถ้าเมื่อท่านพอใจจะได้เก็บเอาไปเทศบ้างก็ได้เริ่มก่อนถึงชาติชาติคืออะไรแปลตามตรงก็ว่ากำเนิดของสัตว์หรือของคนนั่นแหละคือชาติแต่ในชั้นนี้เราเข้าใจเพียงนี้พอหรือก็ไม่พอเสียแล้วชาติเราเข้าใจว่าเป็นคณะหรือเป็นหมู่ของคนซึ่งในชั้นต้นก็เป็นญาติหรือมิตรที่สนิทสนมกันความคิดตรงกันมารวมกันอยู่เป็นคณะใดที่แห่งใดแห่งหนึ่งคำว่าชาติเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจะพอละหรือสำหรับสมัยนี้ต้องตอบว่าไม่พอสำหรับสมัยเก่าอย่างไรไม่ทราบแต่เวลานี้เราไม่ต้องพูดถึงสมัยเก่าเพราะเป็นสมัยล่วงเลยมาเสียแล้วเอาของเขามาใช้ไม่ได้ในสมัยนี้ต้องเข้าใจคำว่าชาติให้กว้างออกไปคือเมื่อแลเห็นตัวอักษรว่าชาติแล้วต้องนึกต่อทันทีว่าเป็นตัวอักษรสำคัญที่สุดตัวอักษรสองตัวกับสระอยู่กลางนี่แหละจงจำไว้เถิดว่าเป็นของที่เราเกิดเป็นคนแล้วไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เราต้องมีชาติอันหนึ่งคือเราต้องบอกได้ว่าตัวเราเป็นชาติอะไรถ้าเขาถามท่านว่าชื่ออะไรบอกเขาว่าชื่อแดงลูกในขาวชาติอะไรไม่มีเราต้องกลับไปเป็นลิงชาติเป็นของสำคัญมากเมื่อเป็นของสำคัญอย่างนี้แล้วต้องจัดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของที่ควรสงวนเรียกว่าสมบัติชาติของเราเป็นของที่ควรสงวนจึงต้องนับว่าเป็นสมบัติสำคัญของมนุษย์มนุษย์คนใดไม่รู้จักสงวนชาติก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ธรรมดาของที่เราพอใจเราย่อมรักและเราไม่อยากให้คนอื่นไม่ใช่หรือของที่มีราคามากก็ต้องรักษาให้อยู่นานจะเอาไปขว้างทิ้งถนนให้รถทับคนเหยียบเล่นไม่ได้ว่าเปรียบเทียบวัตถุชั้นใดชาติก็ชั้นนั้น
เมื่อชาติเป็นของที่เรารู้แล้วว่าอะไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะยอมได้หรือที่จะทิ้งปล่อยให้ชาติไปอยู่กลางถนนให้สาธารณชนเขาเหยียบย่ำเล่นไม่ได้อยู่เองเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราควรจะทำอย่างไรต้องรักษาสงวนอย่างดีที่สุดที่เราจะสามารถทำได้ข้อ1ท่านทั้งหลายคงจะรู้พอข้าพเจ้าถามคงจะตอบได้ทันทีว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นจะสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาความดำรงแห่งชาติในเมื่อจำเป็นการพูดเช่นนั้นใครๆก็พูดได้อย่าว่าแต่ท่านที่นั่งฟังอยู่ในที่นี้เลยต่อให้คนพูดภาษาไทยไม่ได้ก็รู้ข้อที่พูดนั้นเป็นของเรียนได้อย่างนกแก้วเสมอชาติเราจะเสื่อมทรามให้คนเขาดูถูกได้ชาติเราจะล่วงจมได้ก็เพราะตัวเราเองตัวเราเองไม่รู้จักถนอมไม่รู้จักสงวนตัวเราเองไม่รู้สึกราคาของชาติตัวเราเองดูถูกชาติของเราอยู่เสมอเวลานี้และเป็นเวลาซึ่งคนไทยต้องการแสดงว่ารักชาติจำเป็นต้องแสดงเดี๋ยวนี้รอไปจะช้าเกินไปการที่จะแสดงว่าตัวเราเป็นผู้รักชาติจะควรแสดงอย่างไรต้องแสดงข้อหนึ่งให้เห็นว่าใครมาแตะต้องชาติของเราเป็นไม่ได้เป็นอันขาดเปรียบเหมือนมีผู้เขาด่าชาติท่านและถึงท่านจะเกรงบารมีเขาท่านก็คงจะต้องนึกว่าอยากจะต่อยเช่นนั้นแล้วเรียกว่ารักจริงนับถือจริงรักเหมือนพ่อรักเหมือนแม่นี่ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญให้มีความรักได้อย่างนี้ในใจของท่านทุกคนแล้วหรือยิ่งไปสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านให้รู้สึกได้ถึงจะไม่เต็มกระผีก็นับว่าได้ทำประโยชน์แก่ชาติคำพูดที่จะสละเลือดเนื้อนั้นไม่ต้องสละถ้าจะทำเช่นว่านี้จะดีกว่าสละเลือดเนื้อเป็นอันมากไม่มีใครต้องการเลือดเนื้อของท่านในเวลานี้ต้องการชีวิตของท่านให้มีประโยชน์ต่อไปการรักษาชาตินั้นต้องมีใจตรงกันไม่ให้คนติเตียนชาติไทยอย่างหนึ่งจะทำอย่างไรท่านทั้งหลายคงนึกว่าตัวท่านจะทำอะไรได้แต่ท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ก็ไม่น้อยตั้งร้อยขอให้คิดให้เหมือนกันทุกคนต่างคนต่างนึกว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทยให้ได้จริงจังเถิดก็จะได้แลเห็นผลเป็นแน่แท้อีกประการหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของเสื่อมเสียมาแล้วไม่ประพฤติต่อไปอย่างนี้เท่ากับช่วยกันรักษาชื่อเสียงของชาติไทยเปรียบเหมือนในครอบครัวถ้าผู้ใดประพฤติชั่วแม้คนเดียวพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งปวงพลอยรู้สึกโทมนัสและเสียไปด้วยเขาย่อมว่าผู้นี้เป็นญาติคนนั้นสกุลนั้นบ้านนั้นเสียชื่อด้วยกันหมดฉันใดท่านผู้เดียวประพฤติตัวเป็นคนเหลวไหลชาติไทยก็เสื่อมเสียไปด้วยไม่มากก็น้อยฉันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่รักชาติจริงแล้วต้องไม่ทำลายชื่อที่ตนรักเมื่อท่านอยากจะพูดว่ารักชาติต้องเป็นผู้ที่ไม่ทำลายชาติต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจสงวนรักษาชาติโดยอาการอย่างดีที่สุดที่อาจทำได้คนเราทุกคนที่จะทำเกินสติกำลังความคิดไม่ได้อยู่เองแต่ถ้าตั้งใจจะทำเต็มที่อยู่แล้วก็เป็นการเพียงพอไม่ควรผู้ใดจะติต่อไปความนี้ว่าถึงส่วนศาสนาเรื่องนี้ไม่ต้องพูดยืดยาวอะไรมากเพราะข้าพเจ้าได้อธิบายแล้วในปลุกใจเสือป่าเชื่อว่าท่านคงจะได้อ่านแล้วและได้อธิบายไว้ในเทศนาเสือป่าเป็นหลายครั้งพูดกันคงเข้าใจได้แล้วว่าความเห็นของข้าพเจ้าเป็นอย่างไรแต่จะสรุปกล่าวในที่นี้ว่าคนเราทุกคนนอกจากที่มีโมหะครอบงำหรือมีความเห็นผิดวิปลาสต้องรู้สึกอย่างเดียวกันการประพฤติเป็นของพึงปรารถนาหรือเป็นของไม่พึงปรารถนานั้นย่อมรู้สึกอยู่เหมือนกันทั่วไปแต่จะประพฤติดีให้เหมือนกันต่างคนต่างคิดวิธีทางดำเนินโดยตนเองธรรมดาคนหนึ่งอาจจะผิดอีกคนหนึ่งอาจจะถูกข้อที่ผิดแล้วคิดกลับความเห็นเป็นถูกย่อมทำประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของศาสนาก็เหมือนกันกับประโยชน์ของตำราที่ท่านใช้อยู่ในโรงเรียนนั่นเองตำราที่เขารวบรวมขึ้นไว้คืออะไรคือเก็บจากสิ่งซึ่งคนในอดีตภาคได้แลเห็นทดลองแล้วเห็นว่าเป็นของจริงที่ทำเช่นนี้เป็นผลเช่นนี้จึงทำเป็นตำราลงแน่นอน
ศาสนาก็เหมือนกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเรามีคนอื่นนึกมาก่อนและตั้ง 8,000 ปีแต่นึกแล้วต่างคนต่างจดแล้วก็เถียงกันบ้างพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเป็นผู้เก็บหัวใจศาสนาตั้งแต่โบราณรวมเข้าเป็นศาสนาย่อความทำให้เราทั้งหลายรู้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกเหตุนี้ตามความเห็นข้าพเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับนักเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาแท้จริงข้อนี้ถ้าท่านไตร่ตรองดูและอ่านหนังสือที่ข้าพเจ้าแต่งไว้แล้วคงจะเป็นประโยชน์ต่อไปดีกว่าที่ข้าพเจ้าจะพูดจากับท่านในที่นี้ให้ยืดยาวคราวนี้มาถึงพระมหากษัตริย์นี่พูดอย่างครูไม่ได้พูดเข้าตัวข้าพเจ้าเองสมมุติเสียว่ามีท่านองค์หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าเป็นแต่ครูผู้หนึ่งพูดกับท่านขอให้ลองนึกดูทีหรือว่าถ้าเมืองเราซึ่งมีพระมหากษัตริย์นั้นถ้าจะเปลี่ยนเป็นรีพับลิกเล่นจะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าบอกได้คำเดียวว่าถ้าเวลานี้ไทยเป็นรีพับลิกพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษคงจะไม่ได้ตั้งให้หัวหน้าคนไทยเป็นนายพลเอกอังกฤษเป็นแน่การที่มีพระเจ้าแผ่นดินมีประโยชน์ดังนี้สำหรับได้รับเกียรติยศซึ่งชาติอื่นเขาจะให้แก่ชาติเราผู้ที่เขาอยากจะยกย่องชาติเราเขาจะตั้งให้ทุกคนเป็นนายพลไม่ได้เขาต้องเลือกเอาคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าเขาจึงตั้งพระเจ้าแผ่นดินสำหรับผูกไมตรีติดต่อระหว่างชาติต่อชาติถ้าเราเป็นรีพับลิกท่านคิดหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษจะตั้งให้ประธานาธิบดีเป็นนายพลเอกพิเศษของกองทัพอังกฤษอังกฤษเขาคงจะไม่ยกย่องคนที่ไหนไม่ช้าก็จะต้องออกจากตำแหน่งไปเป็นคนสามัญเป็นแน่เพราะฉะนั้นท่านต้องแลเห็นแล้วว่าตัวท่านทั้งหลายอยู่ในเมืองซึ่งนับว่าเป็นโชคดีตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราไม่เคยได้เลิกวงพระมหากษัตริย์รู้สึกเสมอว่าพระมหากษัตริย์ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นเราคนหนึ่งเองนั่นแหละแต่ว่าท่านเป็นหัวหน้าของเราเปรียบเหมือนท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้คงไม่มีใครรู้สึกว่าหัวหน้านักเรียนที่อ่านคำถวายชัยมงคลเมื่อสักครู่นี้ดีกว่าท่านอย่างหนึ่งอย่างใดเลยแต่ถ้าจะให้อ่านกันทุกคนเสียงก็จะแซ่หมดต้องสมมุติให้อ่านแต่คนหนึ่งที่ว่าเป็นเคราะห์ดีของเราทั้งหลายก็คือในส่วนการปกครองของเรานี้เราเองมีพระมหากษัตริย์สืบวงเนื่องมาโดยเรียบร้อยไม่มีใครทุ่งเถียงไม่มีความไม่แน่ใจอยู่ในข้อนี้เมื่อมีผู้เป็นหัวหน้าชาติของท่านอยู่เช่นนี้แล้วหน้าที่ของท่านผู้เป็นคนไทยควรจะรู้สึกว่าต้องตั้งใจที่จะช่วยท่านผู้ที่เป็นหัวหน้าปกครองชาตินั้นอย่างดีที่สุดมีบุคคลบางจำพวกซึ่งไม่ใช่มาในพวกท่านเห็นว่าการพูดอวดดีเป็นการเก๋จึงนินทาพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองและเสนาบดีผู้ใหญ่เล่นแท้จริงคนเหล่านี้ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันอย่างอื่นนอกจากนึกจะให้เหมือนฝรั่งเขาจะได้ว่าตัวนั้นศิวิไลมีความคิดแท้จริงนั้นไม่มีอะไรนอกจากเข้าใจผิดรู้มากยากนานฝรั่งที่ดีเขาไม่ติเตียนพระเจ้าแผ่นดินไม่ติเตียนเทศาภิบาลหรือเจ้าเมืองเลยนี่กลับเห็นว่าถ้าติเตียนพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองจะเหมือนฝรั่งข้าพเจ้าขอถามว่าท่านก็เป็นคนไทยมีหลักฐานทำไมอยากประพฤติตัวให้เหมือนฝรั่งไพ่ขี้เมากลางถนนฝรั่งผู้ดีเขาพูดหรือมีแต่ฝรั่งไพ่ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้เป็นผู้มีสติปัญญามองเห็นได้ถ้าท่านไม่มีสติปัญญามองเห็นไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าจะนำท่านไปสู่ความเจริญก็คงจะไม่คบค้าข้าพเจ้าคงจะไม่มาอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าพูดกับท่านทั้งหลายเหมือนอย่างเสียอ้ายคนที่พูดอย่างฝรั่งไพ่ที่จริงจะว่ามันเห่อไม่เป็นประโยชน์ก็ได้แต่ในเมืองเรามีคนเหล่านี้หลายจำพวกไม่ได้มีสติศึกษาเล่าเรียนเป็นคนโง่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี้ถ้าได้ยินเขาพูดแล้วควรรู้สึกเป็นหน้าที่ของท่านที่จะแก้ความเข้าใจผิดของเขาถ้าพวกท่านทั้งหลายจะช่วยกันเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ดีกว่าที่เจ้าพนักงานกองตระเวนหรือฝ่ายปกครองจะออกประกาศสัก100ฉบับกองตระเวนจะจับเอามาลงโทษก็ทำได้แต่ไม่มีประโยชน์มีแต่จะเสียเวลาเปลืองเวลากองตระเวนและเจ้าหน้าที่ปกครองสู่ท่านไปพูดไม่ได้ที่ข้าพเจ้าพูดกับท่านทั้งหลายในหน้าที่ครูเช่นนี้หวังใจว่าท่านทั้งหลายที่จะเป็นครูของตัวอื่นต่อไปจะตั้งใจสนใจจำไว้และรู้สึกเป็นหน้าที่สำคัญ
รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งเปรียบดังชาวสวนที่จะนำเมล็ดผลไม้ลูกไม้ดอกไม้ไปเพาะในไม่ช้าเราจะได้เห็นต้นไม้นั้นงอกงามจะได้เห็นดอกสีสันวรรณะจะได้แลเห็นผลไม้สุกงอมเก็บชิมได้ปลื้มใจเองถ้าทันไปเพาะกุลบุตรชาวไทยขึ้นไว้ให้เป็นผู้มีความคิดตั้งใจดีต่อชาติเป็นผู้ที่มั่นคงในศาสนาเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เช่นนี้ท่านก็เหมือนกับได้ปลูกต้นไม้อันงอกงามได้เห็นดอกเห็นผลแล้วจะได้รับความชื่นใจรู้สึกว่าท่านได้ปลูกเพาะชาติไทยใหม่คือคนไทยรุ่นใหม่ซึ่งจะได้ดำรงความเป็นไทยแห่งชาติให้ยั่งยืนต่อไปให้เราทั้งหลายมีโอกาสเป็นไทยชั่วลูกหลานเราจะวางใจเชื่อได้ว่าคำว่าไทยนั้นเป็นคำที่จารึกไว้จนลบไม่ได้ไม่มีใครต่างประเทศมาเป็นใหญ่กว่าเราจึงสมนามว่าเป็นไทยถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจออกไปจากนี้ได้เช่นนี้แล้วก็จะทำการให้ชาติเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าอย่างอื่นและถึงแม้จะไม่มีโอกาสสละเลือดเนื้ออย่างที่ปากพูดก็เหมือนเราสละตัวยอมยกชีวิตให้แก่ชาติผู้ที่ทำการให้แก่ชาติได้เช่นนี้แล้วไม่ต้องสงสัยจะได้รับความพอใจถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจอยู่เต็มที่อย่างที่ข้าพเจ้าว่านี้แล้วก็จงรับพรของข้าพเจ้าด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเราทั้งหลายผู้เป็นชาติไทยขอให้ความตั้งใจซึ่งท่านทั้งหลายมีอยู่เป็นผลสำเร็จเป็นผลสำเร็จเป็นผลสำเร็จดังมโนรถทุกประการเทอญ